ปู่จะไปไหนครับเนี่ยช่วงนี้เราเห็นอาตื่นเต้นเป็นพิเศษวันนี้ที่รู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดก็วันนี้ที่จะได้ไปเข้าใกล้ในหลวงเพราะว่าวันนี้จะได้ไปที่โรงพยาบาลศิริราชอาไปกรุงเทพไม่เหนื่อยหรอครับอาไม่รู้สึกเหนื่อยเลยในการเดินทางในครั้งนี้แต่จริงๆแล้วพวกเรารู้ไหมคนที่เหนื่อยกว่าเรามา80กว่าปีเนี่ยคือใครก็คือในหลวงของเราประเทศไทยถ้าไม่มีบรรพบุรุษที่ยอมเสียสละและพลีชีพเพื่อชาติในหลวงที่ยอมเสียสละเวลาในการทำงาน80กว่าปีเราก็คงไม่ได้อยู่สุขสบายเหมือนทุกวันนี้พวกเราจงภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและก็ต้องรักษาหวงแหนประเทศไทยไว้ได้เวลาที่จะต้องเดินทางไปกรุงเทพแล้วหาใครจะไปช่วยขนของขึ้นรถ